ก่อนหน้านี้หมอลักษ์หมอกฤตหรือว่าโหนท่านไหนจะฟันธงคอนเฟิร์มยังไงก็ตามวันนี้ต้องหลีกทางให้กับคุณเนวินชิดชอบที่ออกมาทำนายทิศทางการเมืองไทยนะครับค่ะก็เหมือนเป็นการฟันธงผลการเลือกตั้งเลยนะคะโดยคุณเนวินบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนครับและก็นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำนายพร้อมกับการให้เหตุผลด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับวันนี้ทางคุณเนวินก็มีการนัดทานอาหารกับสื่อมวลชนแล้วก็ค่อนข้างอารมณ์ดีทีเดียวมีการวิเคราะห์แบบฟันธงการเมืองไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะกวาดที่นั่ง210ที่นั่งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้160ที่นั่งแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ทั้ง2พรรคนี่จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้เหตุผลบอกว่าทางคุณอภิสิทธิ์จะลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่ชิงตั้งรัฐบาลหลังจากแพ้การเลือกตั้งด้วยส่วนคุณยิ่งลักษณ์จะถูกกระแสกดดันจากสังคมส่อเขาวุ่นวายเหมือนที่ตอนนั้นทางอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ต้องเผชิญสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยจะต้องให้ปาร์ตี้ลิสต์คนอื่นขึ้นมาเป็นนายกแทนนะครับส่วนทางพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้สนับสนุนพรรคนั้นทางคุณเนวินมั่นใจบอกว่าจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ไม่น้อยกว่า15คนรวมกับระบบแบ่งเขตแล้วประมาณ70ที่นั่งเพราะว่ากระแสพรรคเชื่อว่ายังดีอยู่